วัสดีครับมาพบกันกับรายการ The Player นะครับรายการที่จะมาพบกับท่านผู้ชมในทุกวันพุธกลางสัปดาห์ทางช่อง T-Sport Channel นะครับในช่วงเวลา 19:00 น. ถึง 19:30 น. กับเรื่องราวของฟุตบอลไทยทั้งเรื่องราวในอดีตเรื่องราวปัจจุบันหรือว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับวงการฟุตบอลไทยเราจะนำเสนอท่านผู้ชมได้รับชมกันแบบเต็มอิ่มในเวลาครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้ไปนะครับก็มาพบกันได้กับมุมมองต่างๆที่เกิดขึ้นในแวดวงของฟุตบอลไทยนะครับวันนี้ครับแขกรับเชิญของเรานะครับเป็นอดีตนักเตะกองหน้าทีมชาติไทยสังกัดสโมสรทหารบกนะครับโอสถสภารวมไปถึงอีกหลากหลายสโมสรและก็ราชประชาด้วยนะครับแน่นอนแล้วครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาพนิษฐ์อารีสง่ากุลในยุคที่อุดมไปด้วยกองหน้าระดับชั้นนำในทีมชาติไทยมากมายเขาเดินหน้าฝ่าเผชิญจนก้าวขึ้นไปเป็นนักเตะตัวหลักของทีมได้อย่างไรติดตามได้กับเรื่องราวของเขาในรายการ The Player นะครับเดี๋ยวเราไปรู้จักเขาก่อนในช่วงของ Play Profile ครับพนิษฐ์อารีสง่ากุลนักเตะที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับแต่ว่าไปแจ้งเกิดฟุตบอลที่จังหวัดลพบุรีก้าวข้ามการเป็นนักเตะระดับภูธรจนขยับตัวเองมาสู่การเป็นยอดนักเตะแถวหน้าของเมืองไทยนะครับอดีตที่ผ่านมากับการเริ่มต้นฟุตบอลพนิษฐ์อารีสง่ากุลเริ่มต้นกับการเป็นลูกศิษย์ของคุณพ่อผู้ให้กำเนิดนะครับพร้อมกับเล่นฟุตบอลไปด้วยในตัวที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับก่อนที่จะได้ไปเล่นร่วมทีมกับรังสิมันต์ชลประถมและมีโอกาสได้เป็นนักเตะอาชีพให้กับสโมสรทหารบกนะครับและยังนั้นไม่นานนะครับเขาคือนักเตะคนแรกที่ได้รับการซื้อขายในเรื่องของค่าตัวนะครับโดยสโมสรราชประชาได้ทำการซื้อตัวพนิษฐ์อริสง่ากุลจากสโมสรทหารบกเพื่อดึงไปร่วมทีมนะครับเส้นทางทีมชาติของเขามีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงเล่นให้กับทีมชาติไทยตั้งแต่ระดับเยาวชนในรุ่นเยาวชน19ปีในรายการเยาวชนโลกรอบคัดเลือกนะครับก่อนที่จะขยับตัวเองขึ้นมารับใช้ทีมชาติไทยชุดใหญ่ในรายการเอเชียนคัพรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรวมไปถึงฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup อีกหลายสมัยเขาคือหนึ่งในผู้เล่นที่อยู่ในชุด Kings Cup สนามแตกที่สนามสุพัชราไสยนะครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่ยังคงติดตราตรึงใจแฟนบอลไทยตลอดมานะครับหลังจากรีไทร์จากการเป็นผู้เล่นพนิษฐ์อารีสง่ากุลได้เข้าทำงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับพร้อมกับเดินหน้าเป็นโค้ชฟุตบอลระดับเยาวชนไปด้วยโดยเฉพาะการได้คุมทีมเยาวชนระดับทีมชาติไทยนะครับในรุ่นของกวินธรรมสัจจานันท์ธีรธรบุญมาทันสารัตอยู่เย็นและอีกหลายต่อหลายคนในมุมมองของฟุตบอลของเขาได้ทำการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะมาติดตามเรื่องราวของพนิษฐ์อารีสง่ากุลกันครับกับเรื่องราวในอดีตรวมไปถึงมุมมองของฟุตบอลในสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาสำหรับการเป็นนักเตะอาชีพการเป็นนักเตะทีมชาติรวมไปถึงการเป็นโค้ชผู้สร้างด้วยครับถ้าจะเอ่ยถึงเรื่องเงินเดือนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นนักฟุตบอลคนแรกของเมืองไทยที่มีค่าเซ็นย้ายเพราะว่าตอนนั้นผมเล่นทีมฐานบกแล้วก็ทางหม่อมเจตน่ะเจตจันทร์ประวิตรเนี่ยหม่อมเจตจันทร์ประวิตรเขาอยากได้ผมไปเล่นราชประชาเขาให้น้ำเหม่งปรับพลกระพงพนิษฐ์มาติดต่อผมว่าจะให้ขับย้ายไปอยู่สโมสรผมก็ตอนนั้นเนี่ยเราเห็นว่ากัปตินทัพบกเนี่ยสุดหน้าเยอะบรรหารสมประสงค์ยังอยู่พิสิทธิ์ภูเผายังอยู่กิจกระจรวงรัตนะก็ยังอยู่ผมก็โอเคก็ขอย้ายดีกว่าก็ย้ายหม่อมเจตเซ็นเช็คให้ผม 30,000 บาทเป็นค่าเซ็นย้ายอันนั้นเนี่ยให้กับตัวผมเลยแต่ว่าตอนนั้นนี่นักข่าวเนี่ยก็เราไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นข่าวเป็นอะไรก็เป็นนั่นแหละนักฟุตบอลคนแรกที่ได้รับค่าตัวเพราะว่าหม่อมเจตแกจะสร้างเขาจะสร้างแบบว่าบรรทัดฐานว่านักบอลเนี่ยเป็นอาชีพย้ายสโมสรแล้วมีค่าเซ็นย้าย